ากที่เมืองพัทยาประสบปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอจึงได้สร้างอาคารที่จอดรถอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง417คันต่อวันและเปิดให้ใช้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงอาคารจอดรถเมืองพัทยาแห่งนี้เป็นอาคารจอดรถอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือแหลมบริหายพัทยาใต้โดยเมืองพัทยาจัดสร้างขึ้นเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ข้ามฝั่งไปท่องเที่ยวยังเกาะล้านทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอด้วยที่ดินเมืองพัทยาที่มีมูลค่าสูงอาคารจอดรถแห่งนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของผู้ใช้บริการตัวอาคารมีความสูง7ชั้นทำงานด้วยระบบโรบอติกเมื่อเข้ามาใช้บริการเพียงกดปุ่มรับบัตรและนำรถเข้าช่องตัวอาคารซึ่งมีทั้งหมด6ประตูระบบก็จะทำการจัดเก็บรถเข้าที่จอดด้วยระบบจัดหาที่จอดรถอัตโนมัติแบบไร้คนขับทำงานด้วยตัวโรบอท3ตัวคอยรับรถจากผู้มาใช้บริการพร้อมระบบป้องกันนิรภัยอย่างดีโดยใช้เวลาในการเข้าจอด2นาทีต่อคันความเร็วสูงสุดในการเข้าใช้บริการได้ถึง6คันโดยคิดอัตราค่าบริการชั่วโมงละ30บาทหากจอดทั้งวันคิดวันละ300บาทซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง417คันแต่มีข้อยกเว้นสำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สรถยนต์ที่โหลดเตี้ยและรถที่มีขนาดใหญ่เช่นรถตู้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ซึ่งในวันหยุดยาวที่ผ่านมามีผู้นำรถมาใช้บริการแล้วสูงสุด250คันต่อวันหลังเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นอาคารจอดรถที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะภายในตัวอาคารไม่ต้องใช้หลอดนีออนในการเพิ่มแสงสว่างผู้ใช้บริการยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการนำรถมาฝากไว อันนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงแล้วก็แม่นยำถ้าเราเห็นก็คือสิ่งที่สามารถที่จะลดได้แน่นอนก็คือปัญหาอาชญากรรมนะครับประเด็นที่สองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เกี่ยวกับสุภาพสตรีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเกาะล้านนะครับตอนนี้อาคารหลังนี้พร้อมให้บริการแล้วนะครับก็ดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่กำลังจะตัดสินใจที่จะมาเที่ยวเกาะล้านหรือว่าที่พัทยาเนี่ยแล้วกังวลเกี่ยวกับการที่จะไม่มีที่จอดรถเนี่ยนะครับทางเรา เรียนเชิญว่าเรามีสถานที่จอดรถที่ทันสมัยรองรับแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างแน่นอนที่จอดรถแห่งนี้นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังมีระบบจัดหาที่จอดรถอัตโนมัติและยังช่วยเก็บรักษารถของผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยวสุพลยศเมืองไทยถ่ายภาพนิชาภัทรสุภารายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี